สวัสดีค่ะเด็กๆครูสุภลักษณ์มาแล้วนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้นป.4ทุกคนเลยค่ะแต่วันนี้ครูไม่ได้มาสอนหลักภาษาไทยนะคะครูจะมาสอน enrichment ค่ะเพิ่มพูนประสบการณ์เพิ่มพูนประสบการณ์ยังไงนะมาติดตามกันไหมคะสนุกมากเลยค่ะไม่เครียดไม่เครียดนะคะเรามาเรียนมารู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมไหมพร้อมแล้วเรียนเลยค่ะวิชาภาษาไทยเพิ่มพูนประสบการณ์ enrichmentระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูสุภลักษณ์สิทธิเวชมาแล้วค่ะเปิดโลกวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาครตอนที่3นักเรียนคะเรามาสร้างกระบวนการคิดจากการอ่านวรรณคดีกันนะคะสร้างอย่างไรหนึ่งการคิดวิเคราะห์เช่นเรื่องนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรมีเหตุผลหรือไม่ตัวละครเป็นอย่างไรเรื่องนี้สอนอะไรแล้วนะและอีกมากมายเลยค่ะเรามาดูกันนะคะการคิดเชื่อมโยงถ้าเป็นตัวนักเรียนเองจะเป็นอย่างไรเหตุการณ์เหมือนปัจจุบันไหมนะตัวละครเหมือนใครในเรื่องจริงนะเรามาดูกันนะคะการคิดสร้างสรรค์นะคะเช่นเรื่องนี้เปลี่ยนตอนจบไหมหากเรานำของในปัจจุบันไปให้ตัวละครจะเป็นอย่างไรเพิ่มตัวละครใหม่ๆจะเป็นอย่างไรนะเรามาฝึกคิดจากเรื่องการผจญภัยของสุดสาครนะคะสุดสาครบิดาเป็นคนกับมารดาเป็นเงือกแล้วถ้าไม่ใช่หน้าตาแบบนี้จะมีลักษณะแบบอื่นๆได้ไหมนะได้หรือไม่ได้คะลองคิดดูนะรูปแบบจากการคิดสร้างสรรค์อาจสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นรูปภาพหรือเป็นคำบรรยายที่แตกต่างกันเช่นสุดสาครมีความเป็นเด็กผู้ชายแต่ถ้าเกิดว่าแม่เป็นเงือกเขาอาจจะเป็นเงือกด้วยเป็นเงือกผู้ชายก็ได้ใช่ไหมหรือเขาอาจจะกลายเป็นมนุษย์ปลาหรือถ้าร่างกายเป็นมนุษย์จริงๆก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นปลาเช่นมีหางเป็นปลามีเหงือกที่ทำให้สามารถว่ายน้ำได้เด็กๆสามารถคิดต่อยอดคิดสร้างสรรค์รูปภาพอื่นๆตามจินตนาการได้นะคะสุดสาครรับประทานอะไรเป็นอาหารบ้างนะอยู่ที่ทะเลอยู่ที่ป่าไม่มีเซเว่นอีเลฟเว่นไม่มีห้างสรรพสินค้าแล้วสุดสาครรับประทานอะไรเป็นอาหารลองคิดดูนะคะหากคิดเชื่อมโยงทางภาษาโดยเฉพาะหากต้องใช้สื่อสารกันทางจดหมายก็จะใช้คำต่างกันได้ดูตัวอย่างนะคะเช่นเด็กเขียนถึงญาติผู้ใหญ่คำขึ้นต้นก็จะเป็นกราบเท้ากราบเท้าใครล่ะกราบเท้าคุณตาคุณยายนะคะที่เคารพส่วนคำลงท้าย
ด้วยความเคารพอย่างสูงแต่ถ้าเด็กเขียนถึงผู้ใหญ่อื่นๆคำขึ้นต้นก็จะเป็นเรียนใครคะแล้วต่อด้วยคำว่าที่เคารพส่วนคำลงท้ายด้วยความเคารพแล้วถ้าผู้ใหญ่เขียนถึงเด็กล่ะถึงเด็กคนนั้นชื่ออะไรใส่ชื่อเด็กไปนะคะส่วนคำลงท้ายรักหรือคำที่แสดงความรู้สึกอื่นๆถ้ารุ่นเดียวกันนะคะเป็นเพื่อนกันเขียนถึงกันก็ใช้คำว่าสวัสดีใครเพื่อนคนนั้นชื่ออะไรใส่ชื่อเพื่อนไปนะคะคำลงท้ายด้วยรักและคิดถึงยุคอดีตไม่มีเครื่องมือสื่อสารแล้วถ้าในเรื่องสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารได้จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครบ้างนะลองคิดดูนะคะชีเปลือยในเรื่องอาจเป็นผู้ร้ายในโลกออนไลน์ได้เด็กไทยนะคะต้องรู้เท่าทันป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์ภัยจากไหนคะเรามาดูซิภัยจากนักเลงคีย์บอร์ดภัยโจรกรรมข้อมูลภัยคุยกันแล้วพบเจอข่มขืนเป็นอันตรายแน่นอนค่ะภัยซื้อขายออนไลน์หลอกลวงน่ากลัวทุกภัยเลยนะคะนักเรียนคะเรานำคำสอนของพระฤาษีมาเชื่อมโยงนะคะรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีวิชาในที่นี้คือความรู้ทุกเรื่องที่จะทำให้ชีวิตอยู่รอดได้ความรู้ทั้งวิชาการความรู้รอบตัวและรู้วิธีเอาตัวเองให้รอดเมื่อเกิดภัยด้วยนะคะตัวอย่างความรู้ทางวิชาการความรู้ทางวิชาการก็หมายถึงความรู้ที่เราจะต้องเรียนในสถาบันในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยดังนั้นความรู้เหล่านี้จึงเป็นความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ได้แต่ก็อยู่ในหลักสูตรที่บังคับว่าเราจะต้องเรียนอย่างไรยกตัวอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่มีการแตกแขนงออกไปเช่นฟิสิกส์ชีวะเคมีหรือวิทยาการคำนวณเพราะฉะนั้นความรู้เหล่านี้ก็ถือเป็นความรู้วิชาการด้วยนะตัวอย่างความรู้รอบตัวความรู้รอบตัวเป็นความรู้อื่นๆนอกห้องเรียนที่เด็กๆสามารถหาความรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับสัตว์ความรู้เกี่ยวกับโลกความรู้เกี่ยวกับยานพาหนะต่างๆหรือแม้กระทั่งการฝึกทักษะการร้องเพลงการพูดการวิ่งการเดินก็ถือว่าเป็นทักษะที่เสริมความรู้รอบตัวได้นอกจากนี้เด็กๆยังสามารถฝึกทักษะการทำอาหารหรือเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนอวกาศโลกของเราศาสนาอีกมากมายเลยนะตัวอย่างรู้วิธีเอาตัวเองให้รอดเมื่อเกิดภัยเช่นภัยจากโรคระบาดเราก็ต้องรู้จักการดูแลป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อโรคการรู้จักเอาตัวรอดเมื่อต้องเกิดการจมน้ำหรือต้องช่วยผู้อื่นที่จมน้ำหรือแม้กระทั่งการเอาตัวเองให้รอดเมื่อเกิดไฟไหม้สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่เด็กๆจะต้องเตรียมตัวเองให้เรียนรู้ป้องกันตนเองและเอาตัวเองให้รอดเมื่อเกิดภัยนะนักเรียนคะเรานำข้อคิดมาเชื่อมโยงสิเด็กๆวัยเดียวกับสุดสาครหากต้องอยู่ห่างจากผู้ใหญ่ก็อาจถูกมิจฉาชีพหลอกได้ใช่ไหมคะเพื่อป้องกันปัญหานี้เราต้องทำอย่างไร
มิจฉาชีพก็คือผู้ร้ายนะคะคนร้ายที่ชอบมาหลอกประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งจากเรานะคะมาฝึกคิดกันสมมุติสถานการณ์ว่าถ้าฉันเป็นสุดสาครคิดแบบนี้ถูกไหมนะมาเรียนดูนะคะถ้าฉันเป็นสุดสาครคิดแบบนี้ถูกไหมนะมาเรียนดูนะคะเด็กอย่างเราการผจญภัยต้องเที่ยวให้เต็มที่ไว้เรียนรู้ภายหลังถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะเห็นไหมคะ no no ผิดเลยนะคะคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะอะไรนะเด็กอย่างเราการผจญภัยต้องเที่ยวให้เต็มที่ไว้เรียนรู้ภายหลังเหตุผลก็เพราะว่าเด็กๆต้องเรียนรู้และฝึกฝนตนเองก่อนเมื่อมีความพร้อมจึงจะสามารถไปสู่โลกกว้างได้อย่างปลอดภัยนะสถานการณ์ต่อไปนะคะม้านินมังกรก็เป็นสิ่งมีชีวิตจิตใจต้องพูดดีๆกับมันด้วยถูกหรือผิดคะถูกต้องค่ะตอบว่า yes 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 นะคะไม่ว่ากับใครไม่ว่ากับสัตว์หมาแมวที่บ้านเราก็ต้องพูดดีๆด้วยนะคะอย่าไปดุอย่าไปทำร้ายมันนะคะสัตว์มันก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันค่ะเพียงแต่มันพูดไม่ได้เท่านั้นเองเรามาดูสถานการณ์ต่อไปนะคะเราควรเชื่อคนที่ดูน่าเลื่อมใสแม้จะไม่รู้จักกันถูกหรือผิดคะผิดค่ะ NO เห็นไหมคะ NO NO เลยใครก็ไม่รู้ถึงแม้เขาจะมาพูดดีๆกับเราซึ่งเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเอานู่นเอานี่เอาของกินมาให้เราเราก็อย่าไปเชื่อเขานะคะเพราะอาจจะเป็นอันตรายได้เหมือนสุดสาครที่ไปเชื่อคำพูดของชีเปลือยเห็นไหมคะถูกชีเปลือยผลักตกเหวได้รับอันตรายด้วยนะคะคิดแบบนี้ไม่ถูกเพราะอะไรนะเราควรเชื่อคนที่ดูน่าเลื่อมใสแม้จะไม่รู้จักกันการเชื่อบุคคลใดต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณาหากไม่รู้จักกันก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนนะคะให้ผู้ใหญ่ช่วยคิดและตัดสินใจจะปลอดภัยมากกว่าแม้ว่าเขาจะดูน่าเลื่อมใสเพียงใดแต่ถ้าหากไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาในการพิจารณาเราอาจหลงเชื่อเพราะความศรัทธาอาจหลงเชื่อเพราะเขาดูน่าเลื่อมใสแต่แท้ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของเขาอาจทำร้ายเราก็ได้นะสถานการณ์ต่อไปผู้ใหญ่นอกบ้านมักหวังดีแบ่งอาหารให้เราทานได้ไม่ต้องกลัวอันนี้นักเรียนว่าไงคะเราควรจะรับอาหารของเขามาไหมไม่ค่ะไม่ได้ค่ะอาจจะเป็นยาพิษยาเสพติดก็ได้ใช่ไหมคะเราอย่าทานอาหารของคนแปลกหน้านะคะเหตุผลจากข้อนี้ผู้ใหญ่นอกบ้านมักหวังดีแบ่งอาหารให้เราทานได้โดยไม่ต้องกลัวเด็กๆไม่ควรทานอาหารจากคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเรานะคะเนื่องจากเราไม่รู้เลยว่าพวกเขาใส่อะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอมลงไปในอาหารของเราหรือเปล่าแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่เราพอจะรู้จักบ้างหากไม่ใช่คนในครอบครัวเด็กๆต้องรู้จักความเกรงใจและเด็กๆจะต้องระมัดระวังตนเองอยู่เสมอบางครั้งอาจไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมที่ทำให้เกิดอันตรายอย่างชัดเจนแต่เป็นเรื่องของการระวังเชื้อโรคหรือโรคติดต่อที่บุคคลนั้นเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เราเกิดโรคหากเด็กๆระวังตัวเด็กๆก็จะปลอดภัย
และทำให้ทุกคนสบายใจได้นะต่อไปค่ะเราต้องมีสติเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นถูกหรือผิดคะถูกค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ร้ายขึ้นอะไรก็แล้วแต่เราต้องตั้งสตินะคะตั้งสติให้ดีฝึกฝนตนเองทำใบกิจกรรมด้วยนะคะหากไม่สะดวกพิมพ์ใบกิจกรรมสามารถตอบลงในกระดาษ A4 ได้นะคะเรื่องใดก็เก็บไปฝึกคิดและนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะสนุกจริงๆอย่างครูว่าใช่ไหมคะเห็นไหมเนื้อหาก็สนุกใบกิจกรรมก็สนุกเมื่อสนุกแล้วอย่าลืมส่งครูด้วยนะคะครูจะรอตรวจค่ะสำหรับคลิปนี้เบาๆง่ายๆสบายๆแค่นี้นะคะไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะในการเรียน enrichment จำให้ดีนะคะ enrichment ค่ะบ๊ายบาย